อะไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพลิกชะตาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษสารครับครับเราสองคนกับพวกท่านผู้ชมกันเป็นประจำในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้อยากจะทราบนะครับวันนี้นะครับก็มีเนื้อหาสาระต่างๆมากมายมารอท่านผู้ชมไว้เลยนะครับโดยเฉพาะหลายท่านที่อยากจะรู้เรื่องราวของชะตาชีวิตของตัวเราเองนั้นเนี่ยจะมีชะตาอย่างไรกันบ้างนะครับครับบางคนก็ดีบางคนก็ร้ายบางคนก็ต้องมีอุปสรรคครับแต่จะทำยังไงให้ชะตาชีวิตนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นถ้ารู้ก่อนนะครับมันก็มีหนทางแก้ไขมันก็มีวิธีเดินในชะตาของเราให้มันได้เดินไปได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยครับอย่างวันนี้นะเหมือนกันอาจารย์พูดต้องขอชมเท่าหน่อยนะรายจากรายการคนดังขอโชว์นะนี่ฮะครับจัดมาให้นะเมื่อรายการตะกี้นี่เองนะวันนี้เนี่ยเขาเอาก๋วยจั๊บร้านดังนะของร้านน้องบุ๋งน้องบุ๋มฟรุ้งฟริ้งนะครับร้านนี้นะร้านดังแถบวัดใหญ่ล่มวัดใหญ่ล่มก็อยู่แถวพระราม2นะครับแถวนั้นเนี่ยอาหารการกินอร่อยนะเยอะนะแต่ว่าก๋วยจั๊บเนี่ยนะเป็นอะไรที่ทานง่ายนะครับซื้อง่ายจ่ายเบาแล้วก็อร่อยถ้าอร่อยแบบนี้ต้องร้านน้องบุ๋มฟุ้งฟริ้งนะ นะแล้วก็ร้านนี้เขาแม่ค้าเขาน่ารักนะครับแล้วก็อัธยาศัยใจคอของเรียกว่าทีมงานของน้องบุ๋มเนี่ยใจดีมากนะครับแล้วก็จัดให้ผมเนี่ยนะแม่รับประทานชิมเลยถ้วยหนึ่งเฮ้ยอร่อยอะนะทุกคนที่ทานกันทั่วเลยนะครับต้องขอชื่นชมจริงว่าอร่อยจริงๆนะมาจากรายการคนดังขอโชว์เนี่ยเขาจะมีคนดังๆร้านอาหารอร่อยนะครับ คนที่มีชื่อเสียงคนที่เป็นไอดอลนะเน็ตไอดอลต่างๆเนี่ยเขาก็เอามารวมกันที่นี่นะครับแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่สถานีนี้ฮะช่อง8ไทยแลนด์ของเรานะครับรวมทั้งรายการของเรานี้ก็มีเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆมากมายเป็นวาไรตี้ไปแล้วอะเต็มๆอะตอนนี้ครบส่วนเลยครบชุดเลยนะครับ รวมทั้งความเชื่อความศรัทธานะเรื่องราวของสิ่งที่เป็นมงคลสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินช่องนี้มีครบที่สุดท่านผู้ชมติดตามนะฮะตลอด24ชั่วโมงเลยมีแบบเป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมสันทนาการเนี่ยครบสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะครับในเรื่องราวของความเชื่อเนี่ยในส่วนของเราก็ดูแลกันอยู่ตรงนี้นะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของดวงชะตาของเรานะครับว่าดวงชะตาของท่านนั้นในรอบสัปดาห์ตรงนี้นั้นจะเป็นอย่างไรชีวิตจะดีนะครับอนาคตจะเฮงนะจะได้เงินจริงหรือเปล่านะแล้วจะทำมาค้าขายมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้ามันไม่มีแล้วก็เจริญรุ่งเรืองแน่นอนมีหนทางแก้ไขในชะตาชีวิตอยากจะรู้นะครับก็สามารถที่โทรมาได้เลยที่029423319นะครับที่เบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับหรือจะสอบถามใต้คอมเมนต์นะผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับตอนนี้นี่พี่พลก็ติดตามรับชมอยู่นะครับแล้วก็พี่วี่นะครับแหลมทองนะพระเครื่องติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันก็มีอีกหลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับนะใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของดวงชะตาสอบถามมาได้เลยนะครับเราก็จะมาเคลียร์ดวงชะตาให้คุณนะแบบ
การันตีนะครับตามสไตล์ของอาจารย์ผู้โภชสารนั่นเองนะครับนะเอาละครับวันนี้เนี่ยก็มีต่างๆเนื้อหาสาระมากมายนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะอาจารย์ผู้ครับเมื่อประมาณ สัปดาห์ที่แล้วหลวงพ่อรวยวัตโกข่าวดังมากนะครับท่านก็ถึงแก่การมรณภาพไปนะครับผมก็ในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์ผู้หนึ่งนะครับที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านนะครับก็เราเคยมีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมานะครับประมาณสัก1 2 3ประมาณ3รุ่นโดยประมาณนะฮะแต่ก็มีหลายรายการอยู่เหมือนกันนะครับนี่ฮะก็เลยมีโอกาสนะตั้งมีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะไปกราบนมัสการสักการะนะครับหลวงพ่อรวยนะครับสังขารของท่านที่วัตโกตอนนี้สังขารของท่านนั้นบรรจุอยู่ในโรงทองนะครับภายในบริเวณพระมหาเจดีย์นะครับของวัตโกแห่งนี้นะครับซึ่งมีความงดงามอลังการมากเลยทีเดียวตอนนี้ใครไปกราบนมัสการหลวงพ่อเนี่ยต้องบอกว่ามีระยะเวลานะครับนานนะครับถึง100วันนะครับแต่คุณสะดวกวันไหนว่างวันไหนไปได้เลยนะครับก็จะทำทัศนานุปทานกับหลวงพ่อด้วยที่นี่นะฮะก็สวดต่างๆเนี่ยนะเป็นใครเป็นใครอยากจะเป็นเจ้าภาพนะครับก็ไปที่วัตโกได้เป็นร่วมเป็นเจ้าภาพได้เลยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมมาในวันนี้ก็เอาภาพเรื่องของหลวงพ่อรวยเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยครับเรื่องราวของท่านเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่น่าเคารพมากแล้วก็ท่านเป็นพระที่มีความน่ารักมีความเมตตาสูงนะเหมือนกับนามของท่านเหมือนชื่อของท่านนะครับท่านรวยทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านรวยมากที่สุดคือรวยความเมตตานะครับไม่ธรรมดาจริงนะครับครับเอาวันนี้เนี่ยผมก็เอาภาพวิทยานะครับตอนที่ไปรับสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธมาด้วยรวมทั้งเรื่องราวของหลวงพ่อรวยแล้วก็มีรวมวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยที่ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มาประมวลให้ท่านผู้ชมได้ชมกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เอามานะมีมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับส่วนถ้าใครอยากจะได้รับแจกวันนี้เนี่ยจะแจกในรายการจับกระแสพระคืนนี้นะครับ2ทุ่มนะครับหนุมานรุ่นแรกหลวงพ่อรวยนะครับ10รางวัลเท่านั้นนะครับที่จะแจกให้เป็นหนุมานรุ่นแรกคุณจะได้รับวัตถุมงคลนี้ไปนะครับเป็นที่ระลึกที่บ้านเรือนของคุณติดตัวไว้อันนี้สุดยอดเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีติดมาให้อาจารย์พูดด้วยนะ1องค์นะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็เผื่อจะเอาไปทำอะไรก็สุดแท้แต่อาจารย์ผู้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นของดีที่เรามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการของเราใครที่อยากจะได้นะครับก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้เดี๋ยวคืนนี้จัดหนักเลยนะฮะ10รางวัลนะครับหนุมานนะครับหลวงพ่อรวยชื่อว่าหนุมานรวยๆๆอ่ะนะครับ3รวยรวยยกกำลัง3เลยนะครับรอบด้านนะครับ10รางวัลคืนนี้แจกในรายการจักรสายพระแน่นอนซึ่งผมดำเนินรายการอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปย้อนดูเหตุการณ์นะครับเมื่อวันที่หลวงพ่อรวยท่านได้ถึงแก่การมรณภาพไปด้วยนะครับเป็นการน้อมระลึกถึงคุณของท่านนะฮะที่สร้างประโยชน์ไว้ให้กับชาวบ้านภาชีนะครับโดยเฉพาะดอนยะนางเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้พื้นที่แห่งนั้นเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไปเอางั้นเราไปชมภาพ VTR เรื่องราวความเป็นมาในส่วนนี้กันครับนี่ครับก็คือหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับนี่ฮะนี่ตอนที่วันที่ทางวัดนะรับสรีระของท่านที่วัตโกนะครับภาพนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณ YouTube นะครับศิษยานุศิษย์ทุกท่านนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็ขออนุญาตเอามาเผยแพร่พระเกียรติคุณของท่านนั้นไม่ธรรมดาจริงนะต้องบอกก่อนว่าท่านเป็นพระผู้ให้นะครับที่ให้จริงๆแล้วให้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเมตตานะแล้วก็เรื่องโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านเนี่ยเมตตามากเป็นพิเศษนะครับเมตตามากเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งผมก็ได้ในส่วนนี้มาเยอะจากหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็ระลึกถึงคุณท่านอยู่เสมอมานะครับเนี่ยเป็นช่วงที่น้อมส่งสรีระท่านนะครับไปไว้ที่พระมหาเจดีย์วัตโกนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าเขาไม่เก็บไว้ก็คงจะไม่เห็นอย่างนี้นะฮะแหมอันนี้ก็เป็นความศรัทธาของพระสงฆ์นะครับชาวบ้านนะครับแล้วก็ข้าราชการที่มีความเคารพรักในพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับนี่ฮะพอทราบข่าวในวันนั้นเนี่ยก็เสียใจนะท่านพูดนะเราก็มาตรงนี้เราก็ได้อย่างนี้ก็ต้องระลึกถึงคำสอนของท่านนะเจริญรอยตามในวัดปฏิบัติของท่านนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านทำมาโดยตลอดนะครับ
หลวงพ่อเนี่ยชื่อจริงๆเนี่ยของท่านคือชื่อสำรวยนะครับไม่ใช่ชื่อรวยตรงตัวเดียวแต่ว่าชื่อนี้นามนี้นะฮะที่ได้มาเนี่ยก็มาจากหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับเป็นคนเรียกว่าอย่าพวกเองอย่าเรียกสำรวยเลยเรียกรวยเฉยๆเนี่ยหลวงพ่อรวยนะตั้งแต่นั้นมานะคนก็เรียกแต่หลวงพ่อรวยอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็นามนี้ก็ติดจนถึงตราบทุกวันนี้นะครับครับหลวงพ่อท่านเนี่ยเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะครับในยุคนี้นะครับในช่วงระหว่างปี2540นะจนถึงปี500ปีเนี้ย2560ครับก็จะมีพระที่อยู่คู่บารมีกันเนี่ย3ท่านนะครับเป็นคล้องพระนามพ้องนามกันอันเป็นมงคลก็คือหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนนะครับเขาเรียกว่าชุดพระเกจิสายอยุธยาที่ติดอันดับในการที่จะนิมนต์ไปเสกตามวาระต่างๆเนี่ยมากที่สุดก็คือรวยเพิ่มพูนเนี่ยนะเพราะว่านามมันเป็นมงคลตรงนี้นะครับนี่ฮะก็วันนี้ได้ท่านได้ละสังขารไปแล้วนะครับนะโดยเราเองก็ไม่รู้จะแบบมันอึ้งนะพูดอะไรไม่ออกนะครับแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เดินทางไปกราบสรีระของท่านนะครับก็พยายามไปให้เร็วที่สุดแหละนะท่านมรณภาพประมาณสักวันศุกร์นะครับช่วงวันศุกร์นะครับผมก็ไปรับวันที่เราเห็นภาพอยู่วันนี้ก็คือในช่วงของวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ส่งสรีระของท่านมาที่วัดนะครับชาวบ้านโอ้โหเสียงระงมเลยนะเสียใจนะครับครับว่าพระดีๆแบบนี้นะครับก็มีน้อยอ่ะนะแล้วก็ท่านก็สร้างความเจริญให้กับพื้นที่เนี่ยมากโดยเฉพาะที่ดอนยะนางแห่งนี้นะครับที่บ้านภาชีนะครับวัดเนี่ยอยู่ในท้องไร่ท้องนานะครับในเขตที่ไม่ค่อยเจริญคือถ้าไม่มีวัดตะโกเนี่ยวัดนี้ก็ท้องนาธรรมดามากเลยนะครับครับท้องไร่ท้องนาเลยเพราะด้วยบารมีของท่านจึงทำให้เขตบริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในเมืองไทยของเราเนี่ยสิ่งที่จะทำให้สังคมนั้นเจริญเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบครบ3อย่างคือตามหลักบวรคือบ้านนะครับมีบ้านมีวัดนะพอมีวัดก็มีโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียน3อย่างนี้นะครับทำให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นชุมชนนะครับแล้วก็แต่ละท่านก็ช่วยกันดูแลนี่ฮะเป็นพระมหาเจดีย์นะครับหลายคนไม่เคยเห็นนะไม่ได้สังเกตนะครับพระมหาเจดีย์ตอนนี้เสร็จใกล้แล้วเสร็จแล้วด้วยเหลืออีกแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเหลือรูปวาดภายในตกแต่งภายนอกนิดหน่อยก็สมบูรณ์หลวงพ่อรวยก็ได้ฉลองอายุเนี่ยครบ96เต็มแล้วในวันเกิดพอดีแต่นี่ท่านก็มรณภาพก่อนนะครับก็อายุ96ปีนะครับก็จะบอกว่าเหมือนกับเกจิดังอย่างหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่ครับนะครับท่านก็มรณภาพตอนอายุ96เช่นเดียวกันนะครับครับก็จากไปด้วยโรคชรานะครับนี่ฮะลูกศิษย์ในนามลูกศิษย์ลูกหาในนามของทางช่อง8ไทยแลนด์นะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับแล้วแสดงความอาลัยกับศิษยานุศิษย์ทุกท่านด้วยในสายของหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกแห่งนี้นะครับผมนะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปรวมชมภาพรวมของวัตถุมงคลครับซึ่งในชุดนี้ผมก็มีส่วนในการที่เข้าไปจัดสร้างเข้าไปดูแลด้วยเพราะว่าในปี2555 5455แถวๆเนี้ยนะครับก็เข้าไปขอเมตตาบารมีจากท่านทำความฝันของเด็กให้เป็นจริงแล้วก็สำเร็จแล้วนะครับพอสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกวัตถุมงคลต่อหรอกเราก็เงียบเก็บไปถวายวัดบ้างแจกบ้างอะไรบ้างเนี่ยไปเยอะแยะเลยนะครับมากมายเพราะว่าวัตถุประสงค์เราจบตรงนั้นแล้วก็แค่นั้นนะครับเราก็ไม่ได้ทำอะไรต่อมากมายนะฮะก็ถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็ดีใจมากนะครับว่าเออสำเร็จแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยนะก็ดีแล้วเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันเป็นบุญเป็นกุศลที่เราทำด้วยกันนะครับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับซึ่งในปี2555เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ทำทั้งเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือเข็มขัดหนุมานหนุมานผงตุ๊กตาทองก็คือกุมารทองนะฮะพระกริ่งก้นถ้วยอย่างเงี้ยนะซึ่งถือว่าเป็นรุ่นแรกทั้งหมดเลยนะครับเป็นรุ่นแรกทั้งหมดเลยแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับในระดับนึงนะครับแต่ปัจจุบันวัตถุมงคลชุดนี้ไม่มีแล้วนะครับผมเหลือแต่ไก่พญาไก่ฟ้ารุ่นแรกนะครับแล้วก็กุมารทองรุ่นแรกซึ่งผมก็ให้เอามาแบ่งปันกันสำหรับคนที่อยากจะได้เนี่ยออกมาในราคาที่พิเศษเลยคือชุดละ800เท่านั้นเองแล้วก็คืนนี้จะแจกหนุมานรุ่นแรกหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับใครที่อยากจะได้ก็ต้องรอในรายการส่วนถ้าใครรอไม่ได้แต่อยากจะร่วมบุญด้วยเรามีฮะวันคืนนี้เนี่ยจะมีก็คือรายการของพระกิ่งก้นถ้วยจะให้หนุมานรุ่นแรกไปด้วยคู่กันนะครับ
ร่วมบุญกันชุดหนึ่ง900บาทนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปทำบุญตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปทำบุญตรงนี้ชุดละ900บาทค่าส่งไม่ต้องเราจัดให้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพญาไก่ฟ้ากับกุมารทองอันนี้ชุดหนึ่ง800บาทนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยที่0858569592นะครับอันนี้เราก็จะจัดให้นะครับก็ถือว่าเป็นของดีที่ของหลวงพ่อรวยที่คุณจะหาได้ตอนนี้แล้วก็เป็นของแท้ที่ท่านนั่งปรงในฐานจิตจริงๆครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อถ้าเราไม่เห็นภาพเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเตรียมภาพ VR ตอนประกอบพิธีเสกอธิษฐานให้กับพระวัตถุมงคลชุดนี้นะครับครับว่าท่านเสกจริงไหมอะไรจริงไหมนะครับท่านไม่ได้เสกถ้าเสกในวัดส่วนใหญ่ท่านจะให้เสกที่กุฏิของท่านนะครับในการเปิดภาพสดนั้นผมเนี่ยเคยเจอวัตถุมงคลน้อยมากนะที่จะเปิดภาพสดแล้วเสกนะครับครับน้อยมากแต่ก็มีโอกาสได้ไปทำตอนนั้นเนี่ยไปเสกหลวงพ่อรวยท่านเสกให้ก็จะเป็นประคำไตรภพจินดามณีนะครับของหลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วอันนั้นท่านอธิษฐานให้นะครับในงานทั้งงานเลยนะเสกให้เป็นกรณีพิเศษด้วยตอนนั้นเปิดพระบรมศพเสกนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพนะครับของวัตถุมงคลนะครับที่ร่วมสร้างแล้วก็น้อมเอาบุญบารมีของหลวงพ่อรวยวัตโกมาในครานั้นครับผมไปชมภาพครับนี่ครับก็เป็นภาพเมื่อปี2555นะครับก็เป็นภาพที่เราก็ยังมีความประทับใจนะครับให้ชมภาพกันตอนนั้นนะครับไปกันแต่เช้าเพราะว่าหลวงพ่อรวยท่านจะฉันค่อนข้างจะเช้านะครับแล้วท่านก็จะนัดไว้ว่าเออช่วงนี้มาเดี๋ยวจะเสกให้เสกทุกครั้งเนี่ยของคนอื่นผมไม่รู้แต่ของผมเนี่ยต้องจุดเทียนชัยมันก็จะไม่เรียกว่าเสกนะครับก็จุดเทียนให้เห็นนะฮะจุดเทียนหม้อน้ำมนต์บาตรน้ำมนต์ก็ยกถวายท่านเลยนะฮะเป็นเฉพาะวันนี้ก็ยังน่าจะอยู่ที่กุฏิของท่านนะครับแล้วก็มีกุมารทองตัวครูนะอยู่กับท่านด้วยนะครับจำได้เพราะว่าถวายท่านท่านยกให้ยกเอาไปเก็บไว้ข้างในนะครับนี่ฮะนี่ก็จะเป็นภายในบริเวณนะใกล้ๆกับกุฏิของหลวงพ่อครับนี่ฮะครับในปี2555นะภาพนี้นะเป็นภาพปี2555นะครับสมัยนั้นท่านยังแข็งแรงครับจดจำแม่นเลยนะแต่ท่านเป็นพระที่ไม่ค่อยพูดนะครับเพราะวาจาท่านศักดิ์สิทธิ์มากท่านก็ไม่จะไม่ค่อยจะพูดอะไรมากมายนะเดี๋ยวพูดไปแล้วเกิดมันไม่ดีก็เป็นตามปากที่แบบไม่ค่อยจะโอเคนะท่านเรื่องดีๆท่านคุยมาโอ้อันนี้เรารับอยู่แล้วนะครับบอกกล่าวกันนี่เป็นภาพบรรยากาศภายในวัดตะโกครับผมครับผมทุกวันนี้ใครครับไปเที่ยวก็ได้นะวัดตะโกเนี่ยเป็นวัดหนึ่งที่มีความงดงามด้วยนะครับแล้วก็ไปกราบนมัสการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดนะครับมีบ่อน้ำให้เลี้ยงปลานะครับเนี่ยสระน้ำนะเลี้ยงปลาได้นะครับแล้วก็ภาพตอนนี้นี่พระเจดียังไม่เสร็จเลยนะยังไม่มีพระเจดีขึ้นไม่ให้เห็นเลยไม่มีตอให้เห็นเลยนะครับส่วนปัจจุบันนี้เสร็จแล้วนะครับคุณดูแล้วกันศาลา90ปีนะท่านนี่ก่อนหน้า6ปีนี่ครับภาพพิธีเสกตอนนั้นแข็งแรงครับหลวงพ่อรวยน่ารักมากเลยแล้วท่านก็ไม่ต่างจริงนะครับนี่หม้อน้ำมนต์อันนี้ผมถวายท่านไปนวะหอระคุณหม้อน้ำมนต์นวะหอระคุณนะครับจุดเทียนให้ท่านจุดเลยนะครับนี่ฮะนี่แล้วก็ถวายบูชานะครับนี่ครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะจะเป็นพระกริ่งนะครับเป็นพระกริ่งแล้วก็มีพระยอดขุนพลแสนพลพ่ายพระเจ้าตากสินมหาราชของวัดโบสถ์นะครับครับเข้าพิธีด้วยนะครับนี่ฮะประกอบพิธีเต็มพานก็จะเป็นหนุมานนั่นแหละหนุมานเนื้อผงแล้วก็มีเนื้อโลหะด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็สีพึ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็จะเป็นของหลวงปู่ใบกรีมนะครับให้ท่านเมตตาอธิษฐานให้นะครับนี่ครับภาพนี้ให้เห็นชัดๆว่าตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อประกอบพิธีอย่างไรทำอย่างไรเสกนานครับเกือบ40นาทีโดยประมาณผมจำได้นะครับเพราะว่านั้นจับเวลาอยู่นะครับสงสัยว่าเอ๊ะหลวงพ่อนั่งนานหรือเปล่านะครับลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนก็นะเราก็เกรงใจนะนี่ฮะนี่คุณวินัยแพ่งสุภานะครับวันนั้นนี่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีนะณจ่าจ่าชานะอยู่ข้างหน้านะพี่จ่าชาอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับนี่คือกำลังเสกอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ภาพตรงภาพจริงครับไม่ได้ตัดต่อครับของแท้ครับว่ามีอะไรบ้างนี่มาให้เห็นเลยนะครับกุมารทองก็อันนี้ฮะหนุมานก็อันนี้เหมือนกันท่านกระทำเนี่ยเจิมด้วยนะเรียบร้อยเลยตัวที่เจิมนี่ยังเก็บอยู่เลยนะนี่ครับท่านกับที่ฐานเสกนะเราคงไม่ได้ดูเต็มเวลานะเพราะ40นาทีนะฮะเราก็ย่นย่อมาให้เห็นกันมาให้ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ
แล้วก็พระกิ่งนะฮะตอนนั้นทำเป็นพระกิ่งก้นถ้วยคืนนี้เนี่ยคุณจะได้เช่าไปคือพระกิ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะหลวงพ่อรวยนะน้อยมากนะเนี่ยหนุมานเห็นไหมตรงข้างล่างข้างล่างชุดข้างล่างแล้วข้างบนเนี่ยเป็นยอดขุนพลแสนพลพ่ายพระเจ้าตากสินมหาราชของวัดโบสถ์ครับเข้าพิธีเดียวกันเลยใหญ่เล็กเนี่ยฮะท่านเกษตรนะครับนี่ฮะเห็นภาพเลยฮะกุมารทองพระกิ่งไก่ฟ้านะรวยเงินรวยทองนะครับนี่ฮะอันนี้ชุดนี้นะครับชุดก่อนหน้านี้ที่ทำนะเขี้ยวเสือแกะรุ่นแรกเลยหลวงพ่อรวยสมัยนู้นนี่ YouTube ยังไม่มานะยังไม่ดังนะครับยังไม่มาฮะมันไม่งั้นมีภาพไปลงแล้วนะนี่ฮะพระกิ่งนี่อันนี้ให้ดูเลยกิ่งชนะมาสถานแผ่นดินหลวงพ่อรวยนะเป็นกิ่งก้นถ้วยสวยฮะเอกลักษณ์เฉพาะเลยก้นถ้วยนะก้นบุ๋มแบบนี้ต่อโคตรแล้วไปตอกอะไรไม่ได้เลยนะถ้าตอกนี่ก้นมันยุบเลยนะเนี่ยพอถวายเสร็จหลวงพ่อนี่บอกว่ายกไปข้างในนะไม่ต้องตั้งแถวนี้เอายกไว้ในกุฏิเนี่ยฮะถวายหลวงพ่อนะครับไก่ฟ้านะครับเป็นคู่แล้วเขามีศาสตร์เล่นด้วยฮะครับมีศาสตร์เล่นด้วยนะครับเสร็จแล้วนี่ก็ถวายให้กับหลวงพ่อนะเอานี้นะตอนนั้นพอดีแกไปมาพอดีว่าผมกุ้งนะตอนนั้นนะนี่หนุมานนะครับครับนี่ครับมีภาพให้ดูตอนที่ออกมาจากกุฏิแล้วเจอท่านนะครับเรื่องราวนี้มันผ่านไปแล้วนะตั้งแต่ปี2555นะครับปี2555ลงหนังสือพิมพ์ต่างหากชุมชัดลึกนะครับชัดเจนในการสร้างชัดเจนในการทำนะครับทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับครับนะฮะก็ต้องผมก็เลยต้องไปกราบอาราธนาท่านในตรงนี้กราบสักการะท่านนะในวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็คงจะมีไปอีกหลายครั้งคงไม่ได้มีครั้งเดียวคงไปหลายครั้งเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีคุณมีเมตตากับเราเพราะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักคำว่ากตัญญูกับท่านนะครับสิ่งนี้เนี่ยสิทธิ์ทำให้แล้วก็ต้องทำให้กับคนที่มีคุณกับเราอยู่แล้วนะครับนะครับนี่นะฮะก็เลยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยคืนนี้นะฮะจะแจกหนุมานนะสามเลยรวยโดยยกกำลัง3 10รางวัลด้วยการมอบให้นะแบบไม่มีเหตุผลนะจะมอบให้อย่างนี้เดี๋ยวหาเหตุผลก่อนว่าจะแจกไงดีนะแต่ตอนนี้ก็คือให้แบบไม่มีเหตุผลนะครับ10รางวัลแน่นอนนะครับรวมทั้งคืนนี้เนี่ยท่านที่อยากจะได้พระกริ่งก้นถ้วยอย่างที่เห็นเนี่ยผมเตรียมมาวันนี้นะครับก็ประมาณสักทั้งหมด20ชุดนะครับ900บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนนึงนะฮะก็จะได้นำไปถวายกับหลวงพ่อรวยด้วยส่วนนึงนะฮะถวายในเข้ากับวัดตะโกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมถวายไปแล้วนะครับโดยการเอาวัตถุมงคลของท่านที่พอมีอยู่ตอนนี้ชุด800บาทถวายไปแล้วได้เงินปัจจัยไปถวายทั้งสิ้นนะฮะรวมทั้งของดาบตรีมาโนคงบุญด้วยรวมกันแล้วทั้งหมด 9,000 บาทนะครับก็ไปถวายแล้วนะครับก็พยายามหาอย่างรวดเร็วเนี่ยภายใน2ชั่วโมงตรงนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ไปถวายก่อนแต่ถ้าได้อีกเนี่ยชุดนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปถวายอีกส่วนนึงนะครับใครที่อยากจะร่วมบุญด้วยก็รายได้ตรงนี้ส่วนนึงเนี่ยก็นำไปจัดถวายไปเป็นบุญนะครับถวายให้กับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เรานั้นให้ความเคารพและก็ศรัทธาท่านมากนะครับผมเนี่ยฮะก็ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยถ้าอยากได้และร่วมบุญถ้าร่วมบุญเนี่ยวันนี้ได้เลยนะพระกริ่งนะที่อยู่ข้างหน้านี้พระกริ่งนี่อันนี้นะสีเขียวๆอันนี้พระกริ่งนะพร้อมกับหนุมานเนี่ยผมมอบให้900บาทเท่านั้นเองพร้อมส่งพิเศษนะอันนี้ถูกกว่าตอนจองตอนนั้นอีกนะอันนี้ให้นะต้องบอกว่าให้นะครับเราก็อยากให้คุณได้วัตถุมงคลง่ายๆนะราคาเบาๆแท้ๆมีมาตรฐานมีเลขมีโค้ดกำกับทุกองค์นะครับนี่ฮะวัตถุมงคลที่อยู่หลวงพ่อรวยที่อยู่ข้างหน้าแล้วนะเราเตรียมไว้ให้แล้วนะครับนี่ฮะจุดนี้ครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยนะครับด้านล่างนะครับ085ครับ856-9592นะครับเนี่ยพูดเลยหนุมานกับพระกริ่งนะ1915062นะครับกล่องกำมะหยี่ครับด้านหน้านี่จะเป็นรูปของหลวงพ่อรวยนะเป็นปั๊มตัดชิดนะครับรูปเหมือนที่หน้าตาเหมือนที่สุดแล้วแล้วก็เป็นเนื้อนาวะด้วยอันนี้เรามอบให้นะครับครับใครสนใจชุดนี้นะฮะโทรสอบถามได้เลย0858-6-9592นะครับเบอร์นี้นะครับสอบถามได้เลยว่าอยากจะเช่าพระกิ่งหลวงพ่อรวยนะครับแสนพลพ่ายพระเจ้าตากสินมหาราชตอนนั้นนะครับนะครับอันนี้นะใครอยากได้พระกิ่งสถานแผ่นดินนะครับของดีนะครับอันนี้เรามีเหลืออยู่ไม่มากนิดหน่อยเท่านั้นเองสนใจนะครับพระกิ่งหลวงพ่อรวยนะครับก้นถ้วยรุ่นแรกเลยพร้อมกับหนุมานนะครับนี่ฮะที่อยู่ข้างหน้านะครับสามรวยเนี่ยนะมอบให้นะพระกิ่งตัวหนุมานเนี่ยมีแล้วรวยหลังฝังตะกุดอีกดอกนะครับให้ไปในกล่องเหลืองเห็นไหมเนี่ยคู่กันนะ900บาทนะค่าส่งไม่ต้องเราจัดให้นะถูกกระจองอีกจริงๆอันนี้เราให้แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยจะได้นำไป
ถวายให้กับหลวงพ่อรวยด้วยครับย้อนกลับไปทำบุญที่วัดอีกทีหนึ่งนะครับครับถือว่าเป็นของเก่าของดีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็ทุกองค์นั้นผ่านพิธีมาแล้วนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับตามความประสงค์ตามเจตจำนงที่เราตั้งไว้นะครับทุกประการนะครับนี่ฮะก็คือเรื่องราวของท่านนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมมีภาพพิธีเรื่องราวของพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับในปีนี้นี่ก็หลายๆวัดหลายๆที่เนี่ยก็ให้ความสนอกสนใจแล้วก็มีการจัดสร้างพระปางเปิดโลกกันเป็นจำนวนมากนะครับแต่รุ่นหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ให้ความสนอกสนใจเพราะว่าสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกสร้างขึ้นเป็นวาระแรกครับของศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแต่ในช่วงหน้าเหมือนกันอาจารย์พูดจะมาการันตีนะเรื่องอะไรครับอาจารย์วันนี้ดวงของความรวยเอาความรวยเลยนะความรวยครับความรวยรของคนคนใน12ราศีครับว่าใน12ราศีเนี้ยในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยการประกอบธุรกิจประกอบการงานแล้วเนี่ยมันมีมุมแบบเฮงนะเฮงนะแปลว่ารวยรวยมีความมั่นคงเนี่ยจะเกิดขึ้นจากลัคนาราศีใดเดี๋ยวในช่วงต่อไปจะมีคำตอบครับครับช่วงนี้ครับขอพักสักครู่ครับครับผมอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันครับครับ